ห้องหนึ่งมีการแจกแจงปกติอีกแล้วแจกแจงปกติอีกแล้วโอเคงั้นหนูทำไงหรอวาดภูเขาธรรมดงธรรมดาโอเคจบแล้วไงต่อเพ่อ่านต่อลอลุยส์ค่าเฉลี่ยคืออะไร x bar เป็นคือเท่ากับแปลว่า x bar เท่ากับโจทย์ให้มาเป็นคือเท่ากับนะ5เท่าของส่วนเป็นมาตรฐานแปลว่าอะไร5 s s พี่ขอเขียนเป็นแบบดอลลาร์นะเพราะว่าพี่มีปัญหาสกิลการเขียนเลข5กับ s ไม่เหมือนกันน้องๆไปเขียนเอาเองได้เลยนะครับพี่ได้ละคือ5 s นั่นเองหลังจากนั้นแล้วไงต่อโจทย์บอกว่าความน่าจะเป็นอีกแล้วมีความน่าเป็นอีกแล้วโอ้ยแล้วไงไม่เห็นต้องกลัวเลยหรอกเขาบอกว่าอะไรน้อยกว่าเห็นป่ะมันจะใช้เขาความน่าเป็นเขาจะใช้คู่กับมากกว่าน้อยกว่าแค่นั้นเอง0.33แสดงว่าไม่เกินครึ่งเนาะเพราะครึ่งหนึ่งภูเขาคือ0.5อันนี้ก็คือ0.33แปลว่าพี่จิวรู้ละ45อยู่ฝั่งซ้ายแน่นอน45.6ครับพี่จิวเขียนก่อนแล้วก็แรงเอาฝั่งนี้รู้ละรับทราบ0.33เด็กบางคนบอกว่าพี่จิวหนูนะดูจากทรงแล้วนะมันคือ0.33ใช่ไหมงั้นหนูไปหาพื้นที่ก่อนเลยได้ไหมได้ถ้าหนูอยากหาก่อนก็ได้ไปหาก่อนก็ได้บางคนบอกคันอยากตอบเลยได้ลูก0.33มองจากซ้ายไปขวาระวังโดนหลอกนะดูกราฟเฉพาะพื้นที่นะลูก0.33ช่องไหนที่เป็น0.33ครับอันนี้ช่วยกันตอบนะไม่รู้ว่าโดนหลอกไหมถ้าใครพร้อมแล้วตอบพี่ได้เลยดูช่องพื้นที่นะฮะพื้นที่0.33ข้อเนี้ยมีหลอกแล้วลูกดูดีๆค่าแซดคือเท่าไหร่ลูกใครตอบได้ช่วยตอบพี่แชทก็ได้ลูกพี่ถามค่าแซดนะว่าแซดคือเท่าไหร่มีใครช่วยพี่ทำหากินไหมปอนได้ไหมลูกมังกรซันโบสแพลอย่างนี้ขมิ้นได้ไหมลูกนาเดียต้นหอมจ่ายตุ๊กตามีนได้ไหมหมอนฟ้าฟ้าใสฟ้าบิมมีใครพร้อมแล้วตอบได้ไหมเมื่อกี้พี่ถามว่าพื้นที่ของเราคือ0.33ใช่ไหมเอาไปเทียบในช่องว่าได้เท่าไหร่ลูกช่องพื้นที่นะ0.33ค่าแซดคือเท่าไหร่เออไม่มีใครตอบเลยเราตอบไม่ได้ลูกแป๊บนึงวิวได้ไหมลูกศูนย์จุลดศูนย์จุดสี่สี่ค่ะ0.44ลูกโอเคขอบคุณค่ะได้แล้วลูกโอเคขอความร่วมมือนิดนึงนะลูกโอเคอ๋ออยู่ในแชทโอเคโทษทีครับพี่มองไม่เห็นตอนแรก0.44แปลว่าพี่จะได้ละค่าแซดของพี่ก็คือลบ0.44ดูดีๆนะระวังโดนหลอกเพราะว่าถ้าใครตอบ0.33มันจะมีตัวแซดทั้งคู่เลยทั้งบวกทั้งลบเลยนะครับถัดมาให้มาหลอกเหมือนเดิมจะถามอะไรอีกก็มาดีครับซูมหยิบนักเรียน1คนโอเคคนนั้นคนนี้คนที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาบอกว่าอยู่ในระหว่างเลยนะ55.4เอ้ย5 54.5กับ59.5พี่ยังไม่หาพี่ขอปัญหาก่อนพี่ไปนั่งหา x bar กับเอสก่อนว่าแต่ละอันคืออะไรแต่หนูรู้ค่าแซดค่า xi ใช่ไหมหาต่อได้ละงั้นแปลว่าพี่หาก่อนพี่หา x bar กับ s ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าหา x bar กับ s ก่อนนะว่าเท่ากับเท่าไหร่จากสูตรเหมือนเดิมเลยลูกจากอะไรนะ z เท่ากับอะไรนะ xi ลบ x bar ส่วน s ลบลองแต่ที่โรงเรียนใช้ซิกมาหรือมิวก็ได้นะมีค่าเท่ากัน z คือเท่าไหร่ลบ0.44 xi ล่ะครับ45.6แต่หนูแอบทะลึ่งเห็นอะไรลูกเห็นอะไร x bar x bar คือเท่าไหร่นะ 5s ป่ะงั้นหนูแปลงเลยลูกลบ 5s โอเคครับลบ 5s ส่วนนั่นแหละ s เดี๋ยวเราไปนั่งคิดเลขต่อครับแปลว่าพี่จิวได้ละได้คำตอบได้แน่ละคือ s คือเท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนลบอยู่ยะข้างกันเป็นเอ้ยหารอยู่ยะข้างกันเป็นคูณพอฉันพิจิวได้เป็นลบ0.44 s เท่ากับ45.6นะครับลบ 5s นะครับผมลองครับแล้วน้องๆก็คิดเลขต่อว่าได้เท่าไหร่ครับหา s ก่อนนะก็อาจจะบอกว่าลบเยอะแยกข้างกลายเป็นบวกนะโอเคบวกลบเพราะฉะนั้นพี่ได้ละ5 s พี่ครับลบไงต่อล่ะฝั่งซ้ายลบเลขเหลือเท่าไหร่ใครลบแล้วเชิญครับช่วยพิมพ์ให้พี่ด้วยก็ได้4.56 s 4.56โอเคครับ4.56 l s เลยโอเค s พี่ครับฝั่งขวาล่ะ
45.6ไม่เป็นไรเลขคล้ายๆกันรู้ละมันน่าจะเลื่อนจุดตัดกันได้แน่อ่ะ S ก่อนได้เท่าไหร่45.6หารด้วย4.56ใช่ไหมใช่เลื่อนจุดสองรอบก่อนก็ได้อึ๊บอึ๊บอึ๊บแล้วก็เติมศูนย์เข้าไปอีกหนึ่งรอบโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นตัดเลขกันแม่อะไรตัดได้หรอแม่456ตัดกันเหลือเท่าไหร่รอครับทีมงานกระลำดอครับ10ครับได้10ครับโอเคอันดาได้ละจบแล้วลูกอันดาบอกสบายแล้วอ่ะรอพอได้10เสร็จใช่ไหมน้องๆทำไงต่อหา x bar เมื่อกี้เราได้ว่า x bar เท่ากับอะไร5เท่าใช่ไหมงั้นพี่เขียนเลยนะ x bar เท่ากับอะไร50เลยนะคะโอเคคราวนี้พี่รู้ละรู้ x bar รู้ s ก็มาดีครับก็มาดีครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปไล่ต่อกันครับจะทำหาอะไรต่อเดี๋ยวเราไปดูใครยังจบไม่เสร็จมีไหมพี่จะโซโล่แล้วไม่มีนะครับโอเคงั้นพี่ไปต่อแล้วนะโอเคมาดูต่อพี่ครับเมื่อกี้พี่รู้แล้ว x bar ของพี่จิวคือเท่าไหร่50ใช่ไหมแต่โจทย์ถามหาอะไรนะ54.5กับ59.5แสดงว่าอะไรเลยปะก็คืออยู่ช่วงบริเวณนี้เดี๋ยวพี่ขอวาดรูปใหม่แล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้มันเยอะไปละมันเละเทะไปแต่ถ้าเกิดหนูมีพื้นที่วาดหนูก็วาดต่อไปได้เลยนะเมื่อกี้กึ่งกลางของพี่จิวคือ50ตรงนี้คือ x bar เนาะแป๊บนึงนะพี่ขออนุญาตเขียนให้มันดีๆก่อนโอเคแสดงว่าพี่จิวได้ว่าครึ่งซ้ายครึ่งขวาตรงอยู่เอ้ยอยู่ตรงนี้ช่วงนี้ประมาณนี้นะเขาถามพี่แรงเอาก่อนน้องๆก็ไปนั่งหาพื้นที่เหมือนเดิมพื้นที่เนี้ยเกิดจากอะไรหนูต้องมีความเข้าใจในการทำแผนภาพนั่นเอง54.5กับอะไรนะ59.5ปะโอเคจบละมันจะมีบางโรงเรียนที่สอนใช้สูตรก็ได้นะมันจะมีสูตรผลบวกผลต่างหนูอยากใช้หนูใช้เลยแต่พี่ไม่ใช้นะพี่ใช้แก้สมการเอาก็ได้มันจะช่วยประหยัดเวลาในการทําก็ใช่แหละแต่บางคนแบบว่าเอ้ยพี่เอาแบบธรรมดาพอแค่นี้หนูก็คิดไม่เป็นละอ่ะเดี๋ยวหนูไปนั่งหาพื้นที่ก่อนเขาถามเป็นความน่าจะเป็นถ้าความน่าจะเป็นแสดงว่าต้องตอบได้ตั้งแต่ช่วงจนตั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งนะครับต้องห้ามเกินนี้นะห้ามเกินหนึ่งนะโอเค54.954.5งั้นแปลว่าพี่ให้ตรงนี้เป็น x 1อันนี้เป็น x 2ก่อนเดี๋ยวแบ่งพื้นที่ก่อนเรารู้ s เรารู้ x bar เขาให้ x i หาอะไรก่อนหาค่า z ก่อนหาค่า z ก่อนหา z แต่ละตัวอันนี้รถแมพของพี่จิวคือณตอนนี้คือตอนนี้แหละ x i ไป z ตอนนี้คือเขาให้ x i มาละแล้วไงต่อนะไปหาพื้นที่แล้วก็ทำไปเลยนะความน่าจะเป็นก็คือจบแค่พื้นที่ตรงนี้แหละโอเคไม่ได้ถามอะไรต่อโอเคครับอันนี้พี่กลางแบบแล้วนะเริ่มจาก z เท่ากับอะไรนะ x i ลบ x bar ส่วน s ป่ะ z ของพี่จูคือแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลบก่อนลองเบอร์หนึ่ง z เบอร์หนึ่งพี่ขอฝั่งซ้ายก่อนเนาะไอ้ที่เป็น54.554.5ลบ x bar คือเท่าไหร่50ปะแล้วก็ s เมื่อกี้คือ10เพราะฉะนั้นพี่ได้ค่าซะละได้เท่าไหร่รอครับใครลบเลขแล้วตอบเลยเลื่อนจุดเนาะอันดาบอกตอบแล้วตอนนี้อันดาโอ้มีนิววิเศษครับเรามาดู0.45ค่ะ0.45โอเคค่ะขอบคุณครับได้ละ0.45รอครับพอหนูได้0.45ไปเปิดตารางเดี๋ยวขอทั้งบ้านนะขอแบบคนที่ไม่ใช้ไมค์แล้วลูกพิมพ์นะไอ้ฝั่งข้อความบ้างนะฝั่งข้อความ0.45เปิดตารางลูกพื้นที่ได้เท่าไหร่ลูกรอ0.45นะพื้นที่คือขอทางแชทบ้างลูกไปเปิดพื้นที่ให้พี่แต่พื้นที่นี้คือไล่จากซ้ายมาขวานะรอช่อง0.45มีไหมคือเท่าไหร่ฝั่งแชทนะฝั่งแชทพิมพ์ให้พี่หน่อยลูกคือเท่าไหร่ครับอุ้มกับสุกนุ้ยมีไหมลูกกันติชาได้ไหมลูกการ์ตูนอย่างนี้0.45เปิดตารางนะโอเคขอบคุณมากค่ะโอเคเยี่ยมเยี่ยม0.6736ลูกโอเคพี่จิวได้ละพื้นที่ใครยังดูไม่เป็นมีไหมลูก0.67376736นะโอเค6736ขอบคุณมากค่ะพี่จิวได้แล้วพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนมันคือตรงบริเวณนี้ลูกพี่ไฮไลท์สีฟ้าไปก่อนแล้วกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอใช้อย่างนี้ดีกว่าสีเขียว
สีเขียวโอเคอ่ะคือบริเวณนี้ลงได้ละพักไว้ก่อนนะแต่โจทย์ถามหาต่อลงพี่เขาถามหาอะไรอ่ะเบอร์สองก่อนหาพื้นที่เบอร์สองหรือเราเอาสองลบหนึ่งออกนั่นเองความน่าจะของพี่เนาะแล้วมันก็จะได้ตรงส่วนต่างตรงนั้นคือความน่าจะเป็นละซัดสองลูกสูตรเหมือนเดิมนะเปลี่ยนไปเลยนะ59วะจุดห้าลบ50/30ครับโอเคหนูลบเลขกันเหลือเท่าไหร่ศูนย์จุดเท่าไหร่ลบอันนี้ก็ง่ายๆไม่ยากลบศูนย์จุดจุดจุดเอาค่ะ95โอเคซึ่งหนูไปเปิดตารางจะได้ออกมาเป็นพื้นที่เนาะอันนี้ A1 อันนี้พี่เขียนเป็น A2 แล้วกัน0.9ป่ะเออไม่ใช่0.82มันคือช่องขวาสุดเลยป่ะ8289ครับโอเคอ่ะพี่จิวรอก่อนนะ8289ครับผมโอเครออยู่ได้พื้นที่สองอย่างแล้วเดี๋ยวเราจับมาลบกันครับเดี๋ยวพี่อธิบายด้วยตัวโจทย์อีกทีหนึ่งเสร็จไหมเรียบร้อยนะต่อมาพี่จิวพูดต่อพี่ครับหนูได้8289อ่ะพื้นที่มันจะมาจากไหนไล่จากซ้ายมันคือสีฟ้าของพี่จิวนะหนูเห็นนะสีฟ้าไล่มาจนถึงนี่เลยเพราะฉะนั้นหนูก็จะได้ว่าถ้าเอาสีฟ้าลบสีเขียวฟ้าลบเขียวก็จะได้แดงแดงคือเกิดจากพื้นที่ที่โจทย์ถามนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ได้เอาฟ้าลบเขียวนะพื้นที่สีฟ้าลบสีเขียวโอเคครับลูกงั้นหนูได้ละพี่ก็เลยตอบจุดสามจุดละเขาถามความน่าจะเป็นใช่ไหมจุด8289ลบอะไรนะ6736ลบหนูนั่งลบเลขกันก็เลยเหลือศูนย์จุดเท่าไหร่อ่ะว่ากันไปอันนี้ได้อะไร53พี่จิวหาหนึ่ชง้อยเลยห้าสามพี่หาช้อยเลยลงท้ายด้วย53มีไหมมีตอบข้อ3เลยก็คือ1553ครับโอเคอ่ะให้เวลาจดกันนะคะโอเคอ่ะเรียบร้อยครับ